ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาเบาๆนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจเข้าไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายฝึกให้ติดเป็นนิสัยแม้ว่าจะยังไม่เห็นอะไรก็ตามฝึกหยุดนิ่งๆให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดฝึกให้นิ่งๆ นิ่งเฉยๆเดี๋ยวก็จะถูกส่วนไปเองคือกายมันจะเบาใจจะเบาละเอียดแล้วก็จะค่อยๆขยายกลืนไปกับบรรยากาศไปเลยเหมือนเราไม่มีร่างกายแล้วพอเราฝึกบ่อยๆก็จะมาถึงจุดนี้ได้เร็วเข้าคือจุดของความโล่งโปร่งเบาสบายอย่างแท้จริงที่ตัวของเราหรือร่างกายเราหายไปเลยกลืนไปกับบรรยากาศแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ฝึกบ่อยๆก็จะมาถึงจุดนี้ได้เร็วเข้าจนกระทั่งพอเราเริ่มหลับตาเบาๆแค่นั้นเองมันก็จะวึดไปเลยถึงจุดตรงนี้และใจก็จะค่อยๆคุ้นเคยกับความละเอียดความไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายแล้วคราวนี้แสงสว่างก็จะมาเป็นความสว่างกว้างสว่างตั้งแต่สว่างเหมือนฟ้าสางๆแล้วความสว่างก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนความสว่างของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าเนียนตาละมุนใจเหมือนแสงของพระจันทร์แสงดวงจันทร์คือเป็นความสว่างที่เรามองได้นะไม่แสบตาไม่เคืองตาแต่แสงนั้นมากับความสุขความสบายความเย็นกายเย็นใจแต่ไม่ได้หนาวมันเย็นสบายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นจุดเล็กๆ เหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างเป็นจุดสว่างหรือเป็นดวงสว่างที่ใจนิ่งทีเดียวนิ่งใจนิ่งแน่นลงไปก็เดิมเมื่อเราทำบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกความชำนาญก็เกิดขึ้น
พอเราเริ่มหลับตาเราก็จะเห็นจุดสว่างตรงนี้เลยจุดสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศหรือเป็นดวงสว่างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือดวงสว่างที่เจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์มันก็จะชัดขึ้นเลยแล้วก็ถ้าเราฝึกเพิ่มขึ้นทำบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะเห็นทั้งหลับตาและลืมตาคือหลับตาก็เห็นเท่ากับลืมตาเห็นลืมตาเห็นก็เท่ากับหลับตาเห็นเห็นดวงสว่างใสๆเนียนตาละมุนใจเราหยุดนิ่งกันไปเรื่อยๆพอถูกส่วนดวงก็ขยายขยายขึ้นมาเองออกมาเองขยายมาเลยแล้วก็เกิดดวงใหม่ทีละดวงไปเรื่อยๆดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเราก็จะเห็นทั้งหลับตาและลืมตาแล้วก็จะมาถึงจุดนี้ได้เร็วเข้าคือพอหลับตาก็เห็นดวงในดวงเลยเห็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นดวงที่ขยายมาจากจุดสว่างและใจก็เบิกบานพอถึงกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเห็นจุดสว่างที่ขยายออกมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดที่เหมือนกับกายมนุษย์หยาบนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราเนี่ยจะเห็นตัวเราเองเนี่ยท่านหญิงเหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายตอนแรกก็เห็นเป็นกายเล็กๆโตขึ้นมาเรื่อยๆเท่าตัวเราเป็นตัวของเราแหละก็จะเห็นชัดเห็นตัวเองชัดฝึกบ่อยๆก็จะเห็นทั้งหลับตาและลืมตานะมันชัดเท่ากันแล้วก็พอหลับตาก็มาถึงกายนี้เลยกายมนุษย์ละเอียดทำบ่อยๆมันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดมีความรู้สึกมีอารมณ์เหมือนเป็นกายมนุษย์ละเอียดเป็นชีวิตอีกระดับหนึ่งและใจก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลากระเดิมจะเห็นความแตกต่างระหว่างใจที่เกลี้ยงเกลากับไม่เกลี้ยงเกลาเกลี้ยงเกลาจากอกุศลธรรมแล้วก็มีความผ่องใสด้วยกุศลธรรมและความผ่องใสของกุศลธรรมเนี่ยให้ความสุขให้ความเบิกบานมากส่วนใจที่ยังไม่เกลี้ยงเกลาจากบาปอกุศลธรรมเป็นใจที่หดหู่คับแคบอึดอัดแต่ใจที่เต็มไปด้วยกุศลธรรมนั้นจะบริสุทธิ์สว่างสะอาดสงบมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอทำบ่อยๆก็คุ้นกับกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็ศูนย์กลางกายของกายมนุษย์ละเอียดเราจะเห็นศูนย์กลางกายของกายมนุษย์ละเอียดได้ชัดชัดเจนทีเดียว
แล้วใจของกายมนุษย์ละเอียดจะไปหยุดอยู่ตรงนั้นทั้งศูนย์กลางกายฐานที่7ของกายมนุษย์ละเอียดทำบ่อยๆก็จะไปถึงศูนย์กลางกายของกายมนุษย์ละเอียดได้เร็วเข้าจนกระทั่งหลับตาลืมตานั้นเท่ากันเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดจนเห็นความแตกต่างของกายมนุษย์ละเอียดกับกายมนุษย์หยาบได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งเลยพอทำบ่อยๆก็เข้ากลางกายมนุษย์ละเอียดได้ก็จะเห็นดวงธรรมดวงธรรมในกลางกายมนุษย์ละเอียดทำนองเดียวกันกับกายมนุษย์หยาบคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะทำบ่อยๆทำเนืองๆเราจะเข้ามาถึงดวงธรรมชุดที่สองซึ่งเชื่อมระหว่างกายมนุษย์ละเอียดกับกายทิพย์หยาบได้เร็วขึ้นแล้วก็เห็นชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นเห็นการถอดหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงหรือหลุดออกจากแต่ละดวงธรรมดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเห็นการถอดออกหรือหลุดไปไปสู่อีกดวงธรรมหนึ่งได้ชัดเจนแล้วก็ชำนาญขึ้นเร็วขึ้นจนจุดสว่างในกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะขยายออกมาเป็นกายทิพย์หยาบเราจะเห็นกายทิพย์หยาบได้ชัดเจนไม่ต้องจินตนาการเลยจะเห็นเป็นไปเองเพราะมันอยู่แล้วเป็นกายที่ไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ว่ามีมาดั้งเดิมเป็นแต่เพียงเราเข้าไม่ถึงพอเข้าถึงจึงเห็นกายทิพย์หยาบที่มีลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดโดยสิ้นเชิงแต่เขาหน้ายังคล้ายๆกับเราอยู่บ้างแต่พอมองออกเป็นกายทิพย์ของเราเป็นตัวเราที่เป็นกายทิพย์ทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำเนืองๆมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเราก็จะเห็นชัดทั้งหลับตาและลืมตาชัดเท่ากันชัดจนเห็นรายละเอียดรายละเอียดของเครื่องประดับตั้งแต่บนศีรษะเรื่อยไปเลยเห็นเครื่องแต่งตัวชัดเครื่องประดับที่สวมอยู่ในตัวเห็นชัดเจนโดยมองธรรมดาด้วยใจที่หยุดนิ่งๆตรงกลางแต่จะเป็นการเห็นได้ถนัดชัดเจนไปทุกทางเราจะเห็นกายทิพย์กายทิพย์เนี่ยถ้าหยุดไม่สนิทเนี่ยมันเดาเอามันเห็นไม่ค่อยชัดแล้วยิ่งเคยเห็นภาพกายทิพย์ที่เขาเขียนไว้ตามฝาผนังในหนังสือมั่งติดกันมาปนเป็นมั่งมันก็จะทำให้จิตไม่บริสุทธิ์
เป็นจินตนาการที่เป็นสัญญาติดเข้ามาแต่ถ้าหยุดนิ่งๆอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่เบื้องต้นสัญญาหรือความทรงจำที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นข้างนอกมันจะไม่เข้ามาครอบงำใจเลยใจจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสัญญาเก่าๆเหล่านั้นจะเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วจะเห็นกายทิพย์ได้ชัดเจนทีเดียวทำบ่อยๆซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข้าไปสู่ภายในอย่างนี้เรื่อยๆการเห็นกายทิพย์ก็เป็นปกติเป็นธรรมดาเมื่อเราเห็นวัตถุภายนอกแล้วก็เราจะเห็นศูนย์กลางกายของกายที่ไปเองเมื่อทำบ่อยๆเห็นศูนย์กลางกายของกายทิพย์หยาบใสสว่างกว่าศูนย์กลางกายของกายมนุษย์ละเอียดสว่างแล้วก็มีดวงธรรมอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายทิพย์หยาบในทํานองเดียวกันจะเห็นได้ว่าการทำบ่อยๆมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางมากๆสิ่งที่ยากก็ง่ายก็ง่ายกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับความขยันและขี้เกียจและก็ทำให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวเราก็จะเห็นน้ำนองเงี้ยไปเรื่อยๆในกระทั่งไปเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายกายในกายกายในกายไปเรื่อยเลยกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมทั้งหยาบทั้งละเอียดอรูปพรหมหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดเนี่ยทำบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อยๆเป็นล้านๆครั้งมันก็ยิ่งชำนาญก็จะเห็นไปตามลำดับอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะเห็นทุกกายเลยเข้าออกทุกกายที่คล่องถ้าทำบ่อยๆซ้ำๆเข้ากายมนุษย์ละเอียดออกกายหรือเข้ากายทิพย์ออกกายทิพย์เข้ากายรูปพรหมไปเรื่อยๆอย่างนั้นไปทีละกายทีละกายทีละกายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆคือตามเข้าไปเห็นพอเห็นกายนี้ตามลงไปอีกสาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นกายนู้นถัด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 กันเข้าไปซึ่งเป็นกายที่มีอยู่แล้วเหมือนโต๊ะเก้าอี้ที่มีอยู่แล้วในห้องเราเปิดประตูเข้าไปก็เห็นโต๊ะเก้าอี้นะนี่เหมือนกันมันมีอยู่แล้วแล้วก็ดูไปทีละกายทีละกายทีละกายแล้วความแตกต่างของแต่ละกายเนี่ยเราก็จะรู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างชัดเจนเลยเนี่ยทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ไปโดยวิธีหยุดกับนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดอย่างเดียวให้มีสติสบายสม่ำเสมออยู่ภายในสติสบายสม่ำเสมอเดี๋ยวมันก็จะถูกส่วนไปเองเนี่ยนั่งๆให้นิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมเดี๋ยวก็ทำได้กันทุกคนแหละ
มันยากแต่ไม่มากยากพอสู้โดยความเพียรอย่างถูกหลักวิชาโดยฉันทะคือรักที่จะทำเพราะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าทำแล้วมีความสุขมีปิติมีสุขความเพียรมันก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในความเพียรจะเกิดขึ้นมาใจมันจะจดจ่อทั้งวันทั้งคืนในทุกกิจกรรมมันอยากจะทำให้ได้อยากจะเข้าถึงอยากให้ดีกว่านี้แล้วก็จะค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆว่าทำอย่างไรเนี่ยมันถึงจะหยุดนิ่งได้สมบูรณ์จะได้เห็นชัดใสสว่างเข้ากลางคล่องเนี่ยอิทธิบาท4ก็จะมาตอนนี้ล่ะเนี่ยเป็นไปอย่างนี้สิ่งนี้นะมีความสำคัญกับชีวิตของตัวเราเนี่ยมากๆถ้าทำได้ทำเป็นแล้วก็จะเห็นภาพภายในเราจะอัศจรรย์ใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำแนะนำของท่านคำสั่งสอนช่างดีเหลือเกินประเสริฐเลิศจริงๆที่ทำให้เราไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะยิ่งอัศจรรย์ใจนะโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไปรู้มาได้ยังไงเห็นได้อย่างไรเออท่านรู้ท่านเห็นแล้วทำไมท่านไม่หวงนะกับให้คำแนะนำที่ดีๆให้เราได้เข้าถึงอย่างท่านดีอย่างท่านเก่งอย่างท่านปกติคนเราจะหวงความรู้ที่จะให้คนอื่นเก่งเท่ากับตัวหรือเหมือนตัวอย่างเงี้ยแต่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่หวงแต่ก็สอนให้เห็นด้วยอีกนี่ก็จะอัศจรรย์ใจอีกพอเข้าถึงแล้วรู้รสชาติของการเข้าถึงว่ารสแห่งธรรมชนะเลิศกว่ารสทั้งปวงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรต่างๆที่ลิ้นกระทบรสอาหารเครื่องดื่มสู่รสนั่งนี้ไม่ได้หรือรสชาติของการได้เห็นของสวยๆงามๆทำให้ใจปลื้มมันยังสู้รสที่เห็นธรรมภายในหรือเข้าถึงธรรมภายในไม่ได้เลยหรือรสชาติที่ได้ยินเสียงเพราะๆเสียงที่ชวนให้สนุกสนานเบิกบานมันสู้รสของการเข้าถึงตรงนี้ไม่ได้เลยหรือรสชาติของกลิ่นที่หอมๆทำให้เกิดความพึงพอใจมันยังสู้การเข้าถึงธรรมตรงนี้ซึ่งมีรสชาติในการให้ความพึงพอใจมากกว่านั้นหรือรสชาติในการสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลเสื้อผ้าหรือกามกิเลสเพศสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นมันสู้รสชาติในการเข้าถึงทำตรงนี้ไม่ได้เลยมันเบิกบานมันกว้างขวางกว่ากันเยอะแยะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมซึ่งมีรสมีชาติทำให้มนุษย์ตรึงติดเอาไว้เมื่อมาเทียบรสชาติในการเข้าถึงธรรมตั้งแต่ธรรมเบื้องต้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เลิศประเสริฐกว่าแล้วนะยิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะยิ่งเพิ่มพูนทับทวีไปยิ่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดหนักเข้าไปอีก
มีรสมีชาติเพิ่มขึ้นก็ถึงกายทิพย์กับรสชาตินะเข้าไปอีกพรหมโลกผมก็ตั้งถึงกายธรรมมีรสมีชาติเลิศขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเถาปิ่นโตหลายๆชั้นเปิดชั้นแรกมีอาหารว่าอร่อยแล้วยกชั้นแรกออกไปชิมชั้นที่สองอร่อยเพิ่มขึ้นยกชั้นที่สองออกไปชิมชั้นที่สามอร่อยหนักเข้าไปอีกนี่ตั้ง18ชั้นจะอร่อยจะขนาดไหนรสชาติยิ่งเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะอุทานเหมือนพระมหากัปปินะโอ้สุขจังเลยคือพึงพอใจจังเลยนะชอบจังเลยพึงพอใจจังเลยนะเพราะว่ามันสุขจังเลยยังมีความพึงพอใจสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องทำให้ได้ในชีวิตนี้นะไม่ได้ก็ยอมตายนะสู้ก็ตายไม่สู้มันก็ต้องตายมันก็ต้องตายกันอยู่แล้วก็ต้องทำกันไปก่อนที่เราจะตายเนี่ยต้องให้มันไปชิมรสชาติของธรรมกายซะก่อนมีรสมีชาติกันเป็นอย่างไรแต่รู้รสชาติการก็ถึงธรรมกายแล้วก็ใจจะผ่องใสไม่เศร้าหมองมีสุขตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วยิ่งสุขยาวนานกว่าอีกในปรโลกในสุคติโลกสวรรค์สุขด้วยความใสตอนก่อนตายแหละสุขด้วยความใสพอเราสร้างความใสไม่หมองก็ส่งให้ไปมีสุขในสุคติภพเนี่ยสร้างความใสเพื่อเข้าถึงความสุขในสุคติภพนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกกันให้ได้นะลูกนะอย่าไปให้ความสำคัญกับกิจอย่างอื่นมากเกินไปเอามันพอดีพอดีเจียดเวลานะบริหารเวลาให้เป็นการทำสิ่งนี้เวลาที่จะดูหนังดูละครจะเที่ยวเตร่สนุกสนานเอามาทำตรงนี้เนี่ยทำเป็นแล้วเดี๋ยวจะฝันเป็นเดี๋ยวจะสนุกกว่าดูหนังดูละครซะอีกส่วนข่าวคราวอะไรเราก็ติดตามได้เลือกสรรข่าวที่จำเป็นต้องรู้นะหรือควรรู้ในข่าวอะไรไม่ควรรู้ไม่ต้องรู้แล้วก็ผ่านไปในบริหารเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้ให้เป็นและเราก็จะมีชีวิตอย่างผาสุกในการเข้าถึงธรรมสุขตั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละสุขยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกถ้าเข้าถึงธรรมกายให้มีโอกาสได้เปล่งคำว่าสุขจังเลยชอบจังเลยพึงพอใจจังเลยให้มันมารู้รสรู้ชาติกันอย่าไปท้อถอยในยามที่เรายังทำไม่ได้ขอให้ได้ทำเถอะเดี๋ยวเราก็จะทำได้มันก็ค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆได้สัมผัสที่ละเอียดเสียบสภาวะธรรมที่เข้าถึงไปเรื่อยๆฝึกไปทำไปแล้วก็หมั่นสังเกตอย่านั่งอย่างไม่หมั่นสังเกตนั่นไปถึงสังเกตในตอนที่ถ้าเราทำใจเฉยๆแล้วรู้สึกมันกว้างยังไงความรู้สึกมันกว้างไม่แคบเราทำอย่างไรจำวิธีการเอาไว้ทำอย่างนี้แล้วไม่ฟุ้งทำอย่างนี้ไม่ง่วงทำอย่างนี้แล้วมันไม่แคบไม่อึดอัดไม่มึนไม่ซึมไม่ตึงทำอย่างนี้แล้วสบายทำอย่างนี้แล้วเบิกบานทำอย่างนี้รู้สึกว่านั่งแล้วเวลามันหมดไปเร็วเหลือเกินอยากนั่งอยู่นานๆ
อยู่นานๆ นี่ก็สังเกตเอาไว้เราทำอย่างไรจึงได้อย่างนี้นะสังเกตแล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำบ่อยๆทำเนืองๆทำซ้ำๆณจุดที่เราทำเป็นทำถูกต้องแล้วแหละทำถูกต้องทำเป็นต้องสังเกตนะลูกนะต้องสังเกตหากเป็นคนช่างสังเกตอย่างนี้นะอย่างนี้สังเกตอย่างนี้ดีอย่าไปสังเกตจ้องจับผิดใครอะไรอย่างนั้นไม่ดีไม่เกิดประโยชน์อะไรหมดเวลาแล้วมาสังเกตตรงนี้ดีกว่าเราทำถูกไหมหรือยังไม่ถูกหรือถูกแล้วยังไม่สมบูรณ์หรืออย่างนี้สมบูรณ์นี่สังเกตอย่างนี้สิจ๊ะพอสังเกตอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งดีโอ้จะปลื้มอกปลื้มใจแต่มีปีติมีความภาคภูมิใจเราก็ทำเป็นกับเขาเหมือนกันเนอะคนที่ทะเลทะล่าอย่างเราดีมันก็ทำได้เหมือนกันเนอะเห็นไหมจ๊ะความปีติความภาคภูมิใจมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ไปเชื่อว่าพอวันนี้ทำได้แล้วก็ชะล่าใจละวันไหนทำเราก็คงจะได้อย่างนี้อีกมั้งเลยเผลอไปไม่ทำเว้นไปสองวันสามเว้นสามวันไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นพอมีอารมณ์ก็กลับมาทำใหม่อ้าวไม่ได้อย่างเดิมซะแล้วนี่อย่าชะล่าใจนะลูกนะเรายังฝึกใหม่อยู่แม้จะฝึกมานานแค่ไหนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีแล้วก็ตามก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกใหม่อยู่ยังไม่ชำนาญแม้คนที่เขาทำชำนาญแล้วเขายังต้องทำซ้ำๆกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนี่ต้องอย่างนี้แล้วจะทำเป็นทำเป็นแล้วจะมีความสุขมากๆชีวิตเกิดมาในโลกในชาตินี้ก็สมหวังจะทำบุญทำทานรักษาศีลอะไรก็แล้วแต่จะมีอานิสงส์มากยิ่งกว่าธรรมดายิ่งกว่าปกติทำน้อยได้มากทำมากก็เป็นทัพทวีเพราะว่าเราทำด้วยใจที่ละเอียดที่บริสุทธิ์ที่หยุดที่นิ่งนี่หลักวิชาสำคัญเป็นอย่างนี้นะลูกนะต้องจำให้ดีทีเดียวมันสังเกตให้ดีนะจ๊ะคราวนี้เราก็รวมใจหยุดนิ่งรวมปัจจัยทายธรรมไว้ในกลางกายอาราธนามหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็ญาติอาจารย์รวมทั้งทีมงานของหลวงปู่ได้กลั่นแก้ไขกายเราทั้งปัจจัยทายธรรมให้สะอาดบริสุทธิ์กายของเราใจของเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นแต่รองรับของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพไม่มีประมาณให้เป็นของขวัญสำหรับคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราและก็เป็นพยานวัตถุเครื่องระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่เราทำกันมาแต่ละครั้งกลั่นแก้ไขกายวาจาใจถ้าทำเห็นจำคิดรู้เราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากวิบัติบาศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตแก้ไขไปด้วยแล้วก็เชื่อมสายสมบัติติดมาที่ตัวเราเพื่อจะได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้
จะได้ลื้อผังให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีหรือสร้างบารมีก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยใช้อย่างนั้นก็ได้ยิ่งดีใหญ่เลยประกอบธุรกิจการงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายแต่ละให้เราเป็นที่รักมนุษย์เทวดาทั้งหลายเนี่ยถ้าเอาสมบัตินี้ติดไปในภพเบื้องหน้าอยู่ในสุคติภูมิก็เป็นเทวดาที่มีบุญมากมีสมบัติมากมีอายุวรรณะสุขยศอธิปไตยความเป็นใหญ่ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็มาสร้างบารมีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องมีรูปสมบัติอันควรในการสร้างบารมีมีคุณสมบัติที่เหลือฉลาดแตกฉานแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีเอาไว้ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเราก็เอาใจหยุดนิ่งๆ นึกถึงบุญที่ทำมาในวันนี้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบัดนี้จะได้ไปเชื่อมโยงกับบุญเก่าที่จะนำมาเป็นผลบุญในปัจจุบันที่จะเอามาใช้กันในภพนี้ให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายและบุญนี้ก็จะได้ถึงแก่หมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายต่างๆที่ละโลกไปแล้วอยู่ในภพภูมิใดก็ตามมหาปูชนียาจารย์ได้นำบุญนี้ไปถึงกับหมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีดังกล่าวที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายอันไม่มีประมาณแล้วก็ส่วนหนึ่งบุญที่เราทำก็ไปกลายไปเป็นวิมานสมบัติของเราคอยท่าเราอยู่นั่นนะมีวิมานอันใหญ่โตโอฬารทีเดียวมีสมบัติอันเป็นทิพย์มีบริวารสมบัตินะเอาไว้ที่วิมานของเราในกำแพงแก้วจะอยู่ขอบนอกก็สุกใสขึ้นสมประตูทางเข้าก็สุกใสหนทางที่โคจรก็สุขใสสว่างทางโคจรเป็นเงินเป็นทองเป็นแก้วระหว่างสองข้างทางก็เป็นสวนผลหมากลากไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ใบไม้ผลที่วางกันอย่างเหมาะเจาะทีเดียวเป็นสมบัติของเราสว่างสวัยดอกไม้ก็มีรัศมีผลไม้ก็สว่างต้นไม้สว่างไม่มีมุมมืดเลยทั้งสระทั้งสวนสวนใหญ่สวนย่อยสวนหย่อมแล้วก็สวยงามจนกระทั่งไปถึงชั้นของบริวารที่พักบริวารซึ่งเป็นสเต็ปเป็นขั้นๆกันไปถ้าบริวารมากชั้นของบริวารก็จำนวนมากที่พักของบริวารก็มากหัวหน้าบริวารก็จะอยู่ที่สุดตรงต้นทางเป็นชั้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 นเข้าไปหัวหน้าบริวารวิมานก็ใหญ่กว่าบริวารธรรมดาที่แบ่งหน้าที่กันไปดูแลส่วนดูแลสระดูแลครึ่งอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยดูแลเกี่ยวกับเรื่องประโคมดนตรีอะไรต่างๆเหล่านั้นเรียงรายกันขึ้นไปสุขใสสว่างจนกระทั่งไปถึงสเต็ปของชั้นคลังที่เก็บสมบัติสมบัติถ้ามีบุญมากก็
สเต็ปนี้ก็หลายขั้นหลายชั้นซ้อนสูงสวยงามทีเดียวแหละแล้วก็มีวิหารเรียงรายมีเครื่องประดับมีประติมากรรมที่เป็นเครื่องแสดงออกของการสร้างบารมีของเราที่แตกต่างกันมาไม่ซ้ำกันเลยเรียงรายรอบกันไปหมดระหว่างวิหารก็จะมีช่องทางกว้างๆซึ่งก็จะเป็นที่เก็บสมบัติต่างๆอันเป็นทิพย์เครื่องประดับมั่งอะไรมั่งเสื้อผ้าเยอะแยะตรงผนังในระดับสายตาของเราก็จะมีประติมากรรมนูนต่ำที่ติดอยู่บนผนังทองคำฝังรัตนชาติเป็นรูปเรื่องราวของการสร้างบารมีของเราพอโรยศีรษะขึ้นไปก็เป็นผนังทองคำบางรัตนชาติบางเป็นชั้นขึ้นไปสวยสุขใสสว่างตรงมุมก็จะมีศาลาชมสวนบนหลังคากับประดับด้วยธงทิวธงก็โบกสะบัดติดลมอันเป็นทิพย์ที่มีเครื่องประดับประดาติดอยู่ตรงธงเหมือนธงเพชรธงพลอยนะแต่มันโบกสะบัดปลิวสวยอ่อนนิ่มแล้วก็สว่างยิ่งมีบารมีมากสั่งสมบุญมากก็ยิ่งสว่างมากเรียงรายขึ้นไปเลยจนกระทั่งถึงสเต็ปที่เป็นที่อยู่ของเจ้าของวิมานของตัวเราเนี่ยแหละตรงนี้ก็ใหญ่โตโอฬารยิ่งวิจิตรใหญ่พิสดารแบ่งเป็นอาคารต่างๆที่ประชุมใหญ่เป็นที่พักเล่นๆก็เยอะอ่องอาคารอาบน้ำรับแขกของอาหารเยอะแยะไปหมดสวยสดงดงามมีระเบียงยื่นไปในอากาศนะเอาไว้ชมวิวสวนในทิศต่างๆมันก็มีสวนมีสระสวนหย่อมสวนอะไรประติมากรรมเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยบุญของพวกเราทุกคนนั่นแหละวิมานใหญ่ก็บนยอดวิมานก็ขึ้นอยู่กับวัตถุทานและบุญกุศลที่เราทำไว้เนี่ยมันจะไม่เหมือนชาติไหนมันเหมือนเอาหลายๆชาติมารวมกันแต่ว่าลงตัวไม่หัวมกุฎท้ายมังกรอะไรเงี้ยมันลงตัวสวยสง่าผ่าเผยบนยอดสุดก็ดูว่ามีบุญพิเศษอะไรบางวิมานที่บูชาด้วยประทีปโคมไฟมากยอดสุดก็จะเป็นประทีปที่สว่างสวยมีรัศมีสวยสวยสดงดงามทีเดียวเยอะแยะไปหมดนี่คือบุญที่เกิดขึ้นและชีวิตบนนั้นก็เป็นชีวิตที่เสวยบุญส่วนชีวิตในเมืองมนุษย์เป็นชีวิตที่สร้างบุญกายมนุษย์กับกายทิพย์ก็แตกต่างกันกายทิพย์เป็นกายเสวยบุญกายมนุษย์เป็นกายสร้างบุญมันแตกต่างกันความเป็นอยู่ก็ต่างกันสังคมวัฒนธรรมแตกต่างกันไปหมดทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มก็แตกต่างกันแต่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้กับไม่ถึงจะต้องมียารักษาโรคแต่เรานั่นน่ะยังมีเพราะนั้นก็ต้องเป็นปัจจัย4เนี่ยบุญนี่ก็ไปเป็นวิมานใหญ่โตโอฬารบริวารเยอะแยะสว่างสวยสวยงามทีเดียวสร้างสมบุญเอาไว้เถิดนะลูกนะประเสริฐนักเวลาบุญส่งผลเนี่ยมันสว่างสวยอย่าสักพันหนึ่งเมื่อเราเข้าถึงธรรมกายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นความลับสำหรับเรามันจะเปิดเผยกันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองแหละแต่ตอนนี้ฝึกหยุดฝึกนิ่งสั่งสมบุญกันไปให้ได้ทุกๆวัน
อย่าขาดเลยแม้แต่บุญเดียวให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ